วัสดีค่ะวันนี้พบกับอักษร on learn สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพกับคุณครูอุบอิบในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับอาชีพนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องประกอบอาชีพใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาชีพนะคะจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเราโดยที่เราเนี่ยจะสามารถนำมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวของเราได้นั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเรามีอาชีพนะคะเราก็จะมีรายได้เมื่อเรามีรายได้เราก็สามารถที่จะนำเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนนะคะมีอาชีพทุกคนก็จะมีรายได้ก็จะเกิดการกระจายรายได้ในประเทศของเราหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเสียภาษีเกิดขึ้นเราก็จะนำภาษีตรงนี้เนี่ยนะคะไปพัฒนาประเทศได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาชีพนะคะสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรกันบ้างประเภทแรกเลยนะคะนั่นก็คือการรับราชการอาชีพรับราชการนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะในการทำงานหรือว่าเป็นการบริการประชาชนนะคะทำงานให้กับรัฐยกตัวอย่างเช่นอาชีพครูนะคะอาชีพทหารอาชีพตำรวจโดยอาชีพรับราชการเนี้ยนะคะจะมีรายได้คือได้รับเงินเดือนนะคะต่อไปนะคะก็คืออาชีพรับจ้างอาชีพนี้นะคะจะเป็นการรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเนี่ยตามตำแหน่งหรือว่าตามที่องค์กรได้กำหนดขึ้นมาโดยอาจจะทำงานภายใต้บริษัทหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรเอกชนหรือว่ามีนายจ้างนั่นเองค่ะส่วนอาชีพประเภทที่3นะคะอาชีพนี้จะเป็นอาชีพอิสระจะได้ผลกำไรหรือว่าได้รับรายได้เนี่ยจากการทำงานหรือประกอบกิจการยกตัวอย่างเช่นอาชีพค้าขายนะคะหรือว่าเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะอาชีพเกษตรกรรมอาชีพนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมากเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งนำมาเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนั่นเองค่ะเราก็จะไปดูตัวอย่างความแตกต่างของอาชีพแต่ละประเภทกันนะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีอาชีพด้วยกัน4อาชีพนะคะโดยแบ่งเป็น2ประเภทก็คืออาชีพเกษตรกรรมแล้วก็อาชีพอิสระนั่นเองค่ะอาชีพเกษตรกรรมนะคะก็จะมีการทำนาการจับสัตว์น้ำการทำนานะคะลักษณะงานก็จะเป็นเกี่ยวกับการปลูกข้าวดูแลต้นข้าวจนไปถึงการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะรายได้ที่จะได้รับก็จะมาจากการขายข้าวนั่นเองส่วนอาชีพที่2นะคะจับสัตว์น้ำอาชีพนี้นะคะจะมีลักษณะงานก็คือจับสัตว์น้ำนะคะเอามาขายโดยอาจจะมีการดูแลนะคะแล้วก็เลี้ยงดูให้อาหารจนโตแล้วเราก็นำเอาสัตว์น้ำเนี่ยไปขายรายได้ที่ได้รับก็จะได้จากการขายสัตว์น้ำนั่นเองค่ะส่วนอาชีพที่3นะคะก็คืออาชีพค้าขายอาชีพนี้นะคะถือว่าเป็นลักษณะของการทำงานในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะโดยมีคนนำเงินมาซื้อนะคะคนที่ทำอาชีพนี้ก็จะให้สินค้าไปอาจจะเป็นสินค้าประเภทของใช้หรือว่าอาหารก็ได้นะคะรายได้ที่จะได้รับก็จะมาจากการค้าขายนั่นเองค่ะส่วนอาชีพสุดท้ายนะคะอาชีพช่างตัดผมอาชีพนี้ถือเป็นอยู่ในลักษณะงานที่เป็นงานบริการนั่นเองค่ะก็คือเราจะให้บริการตัดแต่งทรงผมให้กับผู้ที่มาใช้บริการหลังจากนั้นเขาก็จะตอบแทนเราโดยการจ่ายเงินนั่นเองรายได้ที่ได้รับก็มาจากการบริการการตัดผมนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะอาชีพมีเพิ่มขึ้นอีกมากมายมีทั้งความหลากหลายทั้งหลายด้านนักเรียนล่ะคะเมื่อโตขึ้นนักเรียนอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาชีพที่เราสนใจนั้นมันเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถศึกษาอาชีพที่เราสนใจเนี่ยได้อย่างไรกันบ้างวิธีการศึกษาอาชีพที่เราสนใจนะคะ1ก็คือเริ่มจากใกล้ตัวเราก่อนเลยนะคะนั่นก็คืออาจจะสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในชุมชนของเรานั่นเองค่ะ2นะคะนั่นก็คือเราอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เราอาจจะใช้การค้นคว้าข้อมูลถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็วิธีการที่จะนำไปสู่อาชีพนั้นๆนั่นเองค่ะ
สุดท้ายนะคะก็คืออาจจะลองไปทดลองทำงานที่เราสนใจยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีความสนใจในเรื่องของเครื่องดื่มกาแฟนะคะเราก็อาจจะลองไปทดลองทำที่ร้านกาแฟหรือว่าร้านที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนรู้ว่าตนเองสนใจในอาชีพใดก็อย่าลืมนำไปวางแผนในด้านการเรียนต่อรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพนั้นในอนาคตให้เหมาะสมได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education